สวัสดีครับพบกับรายการสเก็ตข่าวฮาเฮนะครับผมเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับซึ้งใจหนุ่มน้อยวัย16พายายแก่ข้ามถนนยายร่ำไห้บอกไอ้หนุ่มยายเพิ่งข้ามมาไปตอบข่าวที่2กันเลยแล้วกันนะครับหนุ่มโพสเฟซจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเพื่อนแห่ให้กำลังใจขอให้สู้ต่อไปอย่าพึ่งท้อชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอด้านคนโพสตอบกูเป็นนักบินอวกาศฉันมาทำอะไรที่นี่ผมอ่ะไปต่อที่ข่าวที่3สุดท้ายกันเลยแล้วกันนะครับโอเคชายแก่วัยเกษียณโดดลงเหวลึกหวังฆ่าตัวตายผ่านไป8ปียังไม่ถึงก้นเหวก็จริงนะครับวันนี้สเก็ตข่าวฮาเฮก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามรายการสเก็ตข่าวฮาเฮด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ